ที่เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการใช้ default tray มาแล้วในตอนที่60นะครับในตอนที่61นี้นะครับของชุดวิดีโอสอน Scrap Zero to Hero นะ2020นะครับจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับจัดการเทรย์เครื่องมือแบบมือโปรนะเพราะว่าโปรนะสามารถจะสร้างเทรย์ของตัวเองได้นะครับเพราะว่ามือใหม่บางคนนะครับหรือมือโปรบางคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับเรามาดูวิธีการสร้างนะนะครับ default trayให้เปลี่ยนเป็นเทรย์ของเราเองนะครับปกติด้วยนี้ครับจะตั้งชื่อว่า default tray default คือค่าตั้งต้น tray คือถาดเครื่องมือนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ default tray เป็นเทรย์ของเราเองครับไปที่คำสั่ง window นะครับ default tray จากนั้นนะครับออกคำสั่ง rename คือเปลี่ยนชื่อครับ rename tray นะครับกด rename tray และตั้งชื่อเลยครับผมตั้งชื่อว่าสุธิพงศ์คือชื่อผมเองนะครับสุธิพงศ์แล้วก็กด rename ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเทรย์ของผมจะเปลี่ยนไปเป็นสุธิพงศ์นะครับต่อไปนะครับผมอยากจะสร้างเทรย์ใหม่ทำยังไงครับไปที่คำสั่งครับ Window ไปที่คำสั่ง New Tray นะ New ก็คือใหม่ถูกไหม New Tray แล้วตั้งชื่อเทรย์ใหม่ครับผมต้องการทำงานบิมใช่ไหมผมเป็นวิศวกรนะครับผมบิมว่าบิมนะครับแล้วเราสามารถจะเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการอะไร Entity Info สำคัญมากนะครับ Material ต้องใช้นะครับในส่วนที่เป็น Component ต้องใช้ Tag นะครับหรือ Layer ต้องใช้แล้วก็เอาไลเนอร์สำคัญมากครับเมื่อเราติ๊กเครื่องมือทั้งหมดแล้วนะครับที่ต้องการใช้ออกคำสั่งนะที่เรียกว่า add เราสามารถกด select all ก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้ครับกด add ปึ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าผมยุบตรงนี้มานะจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับผมจะมีบิมขึ้นมาบริเวณนี้และบริเวณนี้ครับจะมีคำว่าสุริพงศ์กับบิมเห็นไหมครับสุริพงศ์กับบิมซึ่งผมสามารถจะเลือกได้นะว่าต้องการใช้เทรย์ตัวไหนครับสุริพงศ์ก็เป็นนะครับอยู่นี่แล้วก็บิมนะครับเราสามารถจะแอดนะครับเครื่องมือเข้าไปได้นะครับไปที่คำสั่ง Window เห็นไหมครับบิมเห็นไหมเลือกได้ครับต้องการเพิ่มอะไรสุริพงศ์ต้องการเพิ่มอะไรอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะอยากจะเลือกอะไรนะตรงนั้นเลยง่ายมากๆนะครับต่อไปครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายค้างไว้ที่บิมนะครับเทรดนะแล้ว drag หรือลากออกมาครับนี่นะครับเราสามารถจะได้เทรย์เครื่องมือแยกออกมาอีกตัวนึงก็ได้ครับแล้ววางตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับเนี่ย easy and fun มากเลยนะครับโอเคต่อไปครับเวลาเราลากไปนะจะมีจุดถูกไหมครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้อยู่ตรงไหนครับอันนี้คืออยู่ตรงนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มันจะแปะบริเวณนี้ครับที่ซ้ายข้างไว้บนครับอยู่ด้านบนนะแต่ที่อยู่ด้านล่างครับอีเซียนฟันมากๆนะหรือนะครับถ้าเราลากไปเรื่อยตรงนี้ครับมันจะมีจุดบริเวณนี้ครับให้เราไว้ด้านข้างนะครับหรือไว้ตรงนี้ครับนี่จะเด็ดตรงนี้ครับหรือไว้ด้านบนแม้ด้านบนเนี่ยมันอะไรครับมันจะวางซ้อนกันแบบนี้ครับด้านบนนะหรือไว้ด้านล่างมันซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกได้นะอยู่หรือไว้ตรงกลางครับไว้ตรงกลางมันก็จะอยู่ตรงนี้อีกครั้งนึงเลือกไปยากเห็นไหมครับเนี่ยเลือกวางไว้ตรงไหนครับผมไว้เอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมดีกว่านะเพื่อที่จะให้มันเลือกได้นะครับบริเวณนี้ครับและนี่แหละครับคือออกคำสั่งนะเรียกว่าการสร้างเทรย์ของเราเองนะครับไปที่คำสั่งครับ window new tray ไม่เอาแล้วนะไปที่คำสั่ง manage trays ครับคือเราต้องการเปลี่ยนชื่อต้องการลบทิ้งนะครับ manage คือจัดการครับ manage trayและตอนนี้ครับจะมีบิมกับสุริพงศ์อยู่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการอะไรครับบิมนะครับแล้วก็สุริพงศ์อยู่ไหมถ้าผมต้องการที่จะสร้างใหม่ครับแล้วก็กด new ตัวนี้ก็ได้ครับ new และตั้งชื่อใหม่ครับว่าเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็น layout style layout tray นะครับ layout จะได้มา layout เนี่ยต้องการอะไรบ้างก็แน่นอนสไตล์นะครับ scene นะสไตล์ scene แล้วก็ fog แล้วก็ shadow นะครับแล้วก็กด addก็จะได้เทรย์ใหม่ขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับโคลสเข้ามาตัวนี้ก็จะเห็นว่าผมสามารถที่จะมีเทรย์เลเยอร์ขึ้นมานะครับโอเคไปที่คำสั่ง window นะครับ manage tray และเราสามารถจะลบไปเลยครับเลเยอร์ครับออกคำสั่ง delete yes สุริพงศ์เอาบิมดีกว่านะลบบิมไปครับแล้วก็ delete แล้วก็ yes close ครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้เทรย์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็มาที่วินโดว์นะครับสุริพงศ์ก็มาเช็คดูว่ามันมีอะไรบ้างนะก็กลับมาตรงนี้ก็ได้ปรับครับนี่มาที่ manage tray นะครับแล้วก็เลือกสุริพงศ์นะครับแล้วก็ entity นะเปิดให้หมดเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การทำงานนะครับของทุกตัวในตอนต่อไปนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ close
Host ครับตอนนี้ผมก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาซึ่งตัวนี้เองหลักการง่ายในการทำงานนะครับนะการเปิดเทรนะแล้วก็การสร้างของเราเองนะครับต่อไปนี้นะครับถ้าต้องการทำงานแบบโปรนะผมแนะนำครับจัดการเทรนของตัวเองต้องการเปิดอะไรมากขึ้นนะครับให้เข้าง่ายนะเข้าถึงง่ายอย่างที่ต้องการทำแบบนี้ตั้งชื่อเทรนแบบนี้ต้องการทำแบบนี้ตั้งชื่อเทรนแบบนี้เราแยกออกจากกันเลยนะครับและนี่นะครับคือเคล็ดลับความสำเร็จนะในการทำงานให้ไวแล้วก็สนุกด้วยครับ